دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانอิลายามิดดินอัมมาบะดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งการเรียนรู้การทำความเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามที่เป็นศาสนาของเรานั้นในฐานะที่เราเป็นมุสลิมในฐานะที่เรากล่าวกาลิมะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์มันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในศาสนาอิสลามของเราอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือว่ามุสลิมะที่เรานั้นจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในอิสลามของเราการศึกษาอิสลามนั้นการศึกษาศาสนาของเรานั้นไม่ได้บ่งบอกไม่ได้เป็นตัวกำหนดของประกาศนียบัตรว่าการศึกษาของอิสลามนั้นแค่ปริญญาตรีก็เป็นอันว่าสิ้นสุดในเรื่องราวของการศึกษาอิสลามไม่ใช่หรือว่าสิ้นสุดแค่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็จบเรื่องราวอิสลามอันนั้นไม่ใช่อิสลามเรานั้นไม่ได้เอาประกาศนียบัตรหรืออวุธิทางการศึกษาเนี่ยมากำหนดในการศึกษาอิสลามแต่สิ่งที่อิสลามนั้นกำหนดให้กับมุสลิมกำหนดให้กับมุมินนั้นเราจะต้องศึกษาอิสลามจวบจนลมหายใจสุดท้ายของเราจวบจนลมหายใจสุดท้ายของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาแปลว่าอะไรครับแปลว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มจำความได้จนวาระสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายของเราเนี่ยเราจะต้องมีอิสลามอยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลาเราจะต้องให้ความสำคัญกับอิสลามของเราทุกวันที่เรามีชีวิตอยู่ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นในเรื่องของสังคมก็ตามการออกจากบ้านของเราไปทำงานไปทำสวนทำไร่เราก็จะต้องตะวักกันอัลลอฮ์อันนี้คือหลักการคำสั่งสอนอันอิสลามนะครับอิสลามการศึกษาอิสลามนั้นไม่มีวันหยุดไม่มีนัดขัตฤกษ์เราจะต้องให้ความสำคัญกับอิสลามทุกวันในช่วงชีวิตที่เรานั้นมีชีวิตอยู่สังคมมุสลิมของเราปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นสังคมที่พวกเราเองเนี่ยนะครับจะต้องภูมิใจจะต้องดีใจอันเนื่องมาจากว่าในสังคมมุสลิมของเราปัจจุบันนี้เนี่ยให้ความสำคัญกันในเรื่องของศาสนามากบางคนเคยติดละครหลังข่าวตอนนี้ก็ไม่ติดละนะมาเปิดสถานีทีวีอย่าเต็มทีวีติดศาสนา
ติดกุรอานติดฮะดีษพยายามศึกษาพยายามทำความเข้าใจพอเรารวมตัวกันในร้านน้ำชาหรือว่าเจอกันที่ไหนก็แล้วแต่ก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของศาสนาอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในสังคมมุสลิมของเราในปัจจุบันนี้วันนี้เนี่ยนะครับผมเองอยากจะเอาฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพูดคุยกับพวกเราบ้างเพราะทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในรายการถ้อยคำอันล้ำค่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเอาอัลกุรอานมาอธิบายให้กับพวกเราฟังวันนี้ขอเปลี่ยนบ้างนะครับรายการจะได้หลากหลายวันนี้มีฮะดีษหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำเอาไว้ให้เราเป็นแบบอย่างได้ประพฤติปฏิบัติเอาไว้ให้กับอุมมะห์มุฮัมมัดียะห์ประพฤติปฏิบัติเอาไว้ให้กับประชาชาติของท่านเอาไว้ดำเนินใช้ชีวิตประจำวันนั่นคือแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราเองเนี่ยไม่มีใครเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครในหมู่ของพวกเราในฐานะเป็นมุสลิมเนี่ยที่จะปฏิเสธว่าแนวทางของท่านนบีเนี่ยไม่ดีไม่มีนะครับพวกเราไม่มีใครปฏิเสธคอยรุลฮัจญ์ฮัจญ์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนวทางที่ดีที่สุดคือแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกมั้ยครับพวกเราในฐานะที่เป็นมุสลิมพวกเรายอมรับฮะดีษนี้เนี่ยนะครับอัลอาบีลคอยรีอันนะฮูซะมีอะอับดัลลอฮ์บิลอัมบิลอาสยะกูลูอินนะรอจุลันซะอะละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยุลมุสลิมีนคอยรุนกอละมันซะลิมัลมุสลิมูนมิลลิซานิฮิวะยะดิฮิอบีอัลคอยนะครับรายงานว่าอันนะฮูซะมีอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสรายงานว่าเขาได้ยินอับดุลลอฮ์ลูกของอัมลูกของอาสยะกูลกล่าวว่าอินนะรอญูลันซะอะละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัยยุลมุสลิมีนคอยรุนกอละคนใดในหมู่มุสลิมเนี่ยที่ดีที่สุดคนใดในหมู่ของพวกเราเนี่ยที่เป็นมุสลิมที่ดีที่สุดพวกเราอยากเป็นมุสลิมที่ดีไหมครับพี่น้องยังไม่ต้องตอบผมนะพี่น้องคิดเอาไว้ในใจคนใดในหมู่มุสลิมเนี่ยจะเป็นมุสลิมที่ดีที่สุดอันนี้มีชายคนหนึ่งถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แหละท่านนบีกล่าวไว้ว่าท่านนบีกล่าวกับชายคนนั้นว่ามันซะลิมัลมุสลิมูนมิลลิซานิฮิวะยะดิฮิคือผู้ที่มุสลิมคนอื่นเนี่ยปลอดภัยจากลิ้นของเขาปลอดภัยจากมือของเขาคำว่าปลอดภัยจากลิ้นของเขาเนี่ยหมายถึงมุสลิมของเรานั้นอิสลามนั้นไม่อนุญาตให้เรานินทาใส่ร้ายซึ่งกันและกันอิสลามนั้นไม่อนุญาตให้เรานั้นด่าทอพี่น้องมุสลิมของเราซึ่งกันและกันไม่อนุญาตให้ด่าพ่อด่าพ่อด่าแม่ด่าพี่น้องมุสลิมนะครับวะยะดีฮีแล้วก็จะต้องปลอดภัยจากมือของเราเรามีการคดโกงหรือเปล่าเรามีการโซเลมพี่น้องมุสลิมของเราหรือเปล่าเรามีการทำร้ายพี่น้องมุสลิมของเราในสังคมด้วยกับลิ้นด้วยกับมือของเราหรือเปล่า
อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราจะเป็นมุสลิมที่ดีในหมู่มุสลิมด้วยกันแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าคนในสังคมของเราเนี่ยจะต้องปลอดภัยจากลิ้นของเราจากคำพูดของเราจะต้องปลอดภัยจากการกระทำจากมือของเราเราอยู่บ้านเราอยู่ร้านกาแฟเราอยู่ตรงไหนมีการรวมตัวกันเนี่ยเรามีการนินทาพี่น้องมุสลิมของเราหรือเปล่าเรามีการใส่ร้ายซึ่งกันและกันหรือเปล่าถ้าเรามีการนินทามีการใส่ร้ายมีการซอเล่มกันมีการคดโกงกันไปหยิบของคนอื่นมาโดยที่เขาไม่อนุญาตหรือว่าไปลักของคนอื่นมาพูดง่ายๆโดยที่เจ้าของเขาไม่รู้โดยที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเรามีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าถ้าเรามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไปลักไปนินทาไปขโมยไปทำร้ายพี่น้องมุสลิมกันเองไปด่าไปว่าเขาเสียให้หายเนี่ยในอิสลามถือว่าเรานั้นไม่ได้เป็นมุสลิมที่ดีมุสลิมที่ดีก็จะต้องพูดถึงพี่น้องมุสลิมด้วยกันพูดถึงในสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ดีๆถ้าตรงไหนไม่ดีเนี่ยนะครับเราก็นะซีฮากันเราก็ตักเตือนกันเพื่อที่จะให้สังคมของเรานั้นอยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันแบบเหมือนครอบครัวเพราะหลักการคำสั่งสอนของเราเนี่ยอินนามันมุมีนูนะอิควะผู้ที่ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันมุสลิมนั้นเปรียบเสมือนเรือนร่างเดียวกันถ้าคนใดคนหนึ่งในหมู่ของพวกเราเนี่ยเจ็บไม่ว่าจะเป็นเจ็บใจเจ็บกายนะครับเราเองในฐานะที่เป็นมุสลิมกล่าวชาฮาดะเดียวกับเขาเนี่ยเราจะต้องมีความรู้สึกไปด้วยไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นมุสลิมที่อยู่ในประเทศแอฟริกาจะเป็นมุสลิมที่อยู่ในประเทศแถบยุโรปแถบอเมริกาหรือในกลุ่มประเทศอาหรับก็ตามถ้าเขาคนนั้นมีชาฮาดะเหมือนกับเราเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยแปลว่าเขานั้นเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกับเราเป็นพี่น้องกันสังคมมุสลิมของเราจะต้องปราศจากการนินทาการใส่ร้ายซึ่งกันและกันปราศจากการซอเล่มกันไม่ใช่ว่าข้างบ้านเขามีฐานะมีทรัพย์สินเงินทองมากกว่าเรานินทาเขากล่าวร้ายว่าร้ายว่าสิ่งที่ได้มานั้นได้มาโดยไม่ชอบธรรมได้มาโดยการฉ้อโกงทั้งที่สิ่งที่เราพูดไม่เป็นความจริงอันเนื่องมาจากว่าการอิจฉาริษยาเกิดขึ้นในหัวใจของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้ามันเคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตพี่น้องครับมันยังไม่สายนะอิสลามไม่มีคำว่าสายถ้าความตายไม่มาถึงลูกกระเดือกของเราแล้วก็อิสลามไม่มีคำว่าสายเราเปลี่ยนแปลงเรากลับเนื้อกลับตัวได้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยเราพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเราเมตตาเราในฐานะที่เรานั้นเป็นบ่าวของพระองค์เมตตาเราในฐานะที่เรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์พระองค์พร้อมรับการกลับเนื้อกลับตัวของเราแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราจะเอานิสัยที่นินทาชาวบ้านนินทาพี่น้องมุสลิมกล่าวร้ายใส่ร้ายพี่น้องมุสลิมกระทำซอลิมคดโกงพี่น้องมุสลิมถ้าเราจะทำแบบนี้ทุกวันเนี่ยนะครับมันจะปลูกฝังอยู่ในห้วงลึกหัวใจของเราจนกระทั่งเรานั้นไม่สามารถที่จะเอามันทิ้งไปได้ไม่สามารถที่เราจะสลัดมันออกมาจากหัวใจของเราได้ถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับ
เราจะเป็นบ่าวที่การมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ของเราเนี่ยมีแต่เรื่องขาดทุนหมดเลยมีแต่เรื่องขาดทุนหมดเลยแม้กระทั่งต่างศาสนิกเองเนี่ยนะครับที่เขาเหล่านั้นไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกับเราเนี่ยอิสลามเราก็ไม่อนุญาตให้เราไปซอลิมเขาอิสลามเราเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้เรานั้นไปคดโกงไปอาธรรมไปใส่ร้ายกล่าวร้ายกับเขาไม่อนุญาตเรามีอัคลากเรามีจรรยามารยาทที่ดีงามอยู่แล้วเราก็นำเอาความดีงามของเราที่มีอยู่เนี่ยนะครับไปใช้ไปปฏิบัติให้กับสังคมเพราะแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างที่ดีมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรู้ไหมคืออะไรอัลกุรอานนั่นคือมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้นะครับคำพูดง่ายๆการกระทำง่ายๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราเลือกได้เลยว่าเรานั้นจะพูดไปแล้วเรากล้าชิดกับอัลลอฮ์หรือเปล่าเรานั้นเวลาพูดไปแล้วจะออกห่างจากแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าเราคิดเราตัดสินใจได้แต่สิ่งที่อิสลามอยากจะให้เกิดกับมุสลิมทุกคนนั่นก็คือพี่น้องมุสลิมของเราพี่น้องในสังคมของเราไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกับเราเนี่ยปลอดภัยจากคำพูดของเราปลอดภัยจากการกระทําจากมือของเรานะครับและสังคมของเราที่เราอยู่เนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่กันในสังคมที่บางหมู่บ้านบางกำปงเนี่ยหรือว่าบางอำเภอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมุสลิมสังคมเราก็ปลอดภัยจากการนินทาจากการทำร้ายซึ่งกันและกันจากการซอเล็มกันบางสังคมมีคนต่างศาสนิกอยู่สังคมของเราก็ปลอดภัยเราก็ไม่ไปกล่าวร้ายใส่เขาไม่ไปด่าไปว่าในเรื่องศาสนาเขาเขาก็ไม่มายุ่งกับเราต่างคนต่างปฏิบัติดีใส่กันเนี่ยถามว่าสังคมที่เราอาศัยอยู่จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าเราทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นมุสลิมที่ดีเราทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นมุสลิมที่อยู่ในแนวทางเหมือนกับแนวทางเหมือนกับการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรที่เราเปลี่ยนแปลงได้พี่น้องครับเราเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราคิดว่ามันยากลำบากมันไม่เกินความสามารถของความเป็นมนุษย์อย่างเราหรอกครับเราพยายามเลิกพยายามทิ้งกลับไปสู่แนวทางหันไปสู่แนวทางของท่านนบีเหมือนกับที่ท่านนบีและเหล่าซอฮาบะห์ได้ประพฤติปฏิบัติให้กับพวกเราดูไว้เป็นแบบอย่างสำหรับวันนี้คงจะต้องจากลากับท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มุสตูรุนัลกุรอานุวะดีนุนัลอิสลามุอัรกานุฮุลญะลีลาดะอัยมุลฟะดีลา